ูด้านหน้าผมเรียบร้อยแล้ว All New Honda Accord มีความแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างแล้วน่าสนใจบ้างรุ่นนี้มีความเป็นที่สุดหลายๆอย่างคล้ายๆเป็นแบบตะข่ายจะมีตัวชัตเตอร์ด้วยล้อดูล้อไปนิดนึงปลายกันชนด้านหน้าชายบันไดด้านข้างแล้วก็เหมือนเดิมยังมี Honda Land Wall เก็บงานหน่อยดินี่คือด้านหลังตรงกว้างแบบนี้แล้ววัสดุบุนุ่มเยอะมากขึ้นนะแต่มันไม่ใช่สไตล์คล้ายๆ Bose 12ตำแหน่งมีมาให้ดูนี่ RS นี่คือ Ambient Light นะเป็นครั้งแรกที่ Honda Accord จอกลางพอเป็นจอใหม่เลนวัดชัดขึ้นหรือเปล่าเขาบอกว่าจอนี้เป็น Advanced Touch แล้วเฮ้ยสมเฮ้ยดูคันจริงผมว่ามันรุ่นนี้เป็นครั้งแรกผู้ชมที่เขามีปุ่ม E ถ้าเกิดจำนวนไฟเต็มสามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเพียวๆได้ประมาณถูกรุ่นย่อยคุณจะได้ม่านแบบนี้ม่านมันดูนั่งสบายขึ้นนะรู้สึกว่าเบาะมันและเนียนจริงอันนี้ใช้ได้เลยต้องปิดฝากระโปรงนะ3 2 1 207แรงม้า335นิวตันเมตรต้องมาดูคันจริงคือถ้าเกิดคุณเห็นรูปในโลกออนไลน์ผมว่าไม่ค่อยสวยชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องของพี่ผู้ชมนะฮะเปิดตัวมันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ All New Honda Accord นะครับ Generation ที่11นั่นเองนะโดยการทำตลาดครั้งนี้นะฮะเขาจะเหลือแค่ตัวเลือกที่เป็นขุมพลัง EHEV นะครับก็คือเป็นตัวไฮบริดนั่นเองซึ่ง EHEV Honda นะมีความโดดเด่นมากๆทั้งเรื่องของอัตราเร่งทั้งเรื่องของอัตราบริโภคน้ำมันนะและที่สำคัญเลยคือครั้งนี้ผมมองว่าเรื่องของออปชันเนี่ยเขาใส่มาให้น่าสนใจมากๆเลยนะทำตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยรุ่น E EL และ RS นะครับโดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาชมตัว RS นะฮะว่ามีความแตกต่างจากรุ่นเดิมอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะผู้ชมก่อนไปชมกันอย่าลืมแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุณพี่พีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Royal Essence กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Royal Essenceผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lord Essenso สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเราไปดูรีวิวนะฮะคันจริง All New Honda Accord Generation ที่11คันนี้กันเลยครับผมนี่ผู้ชมนะฮะอยู่ด้านหน้าผมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว All New Honda Accord นะครับหลายๆคนรอคอยกันมาหลายๆคนก็ทราบแล้วแหละว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงใช่ไหมแต่นี่คือสเปคประเทศไทยแล้วก็การทำตลาดในประเทศไทยนั่นเองเอาจริงๆผู้ชมตอนที่ผมเห็นรูปในโลกออนไลน์นะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะฮะหน้าตาคือมันจืดลงไปเยอะเลยแต่พอมาดูคันจริงๆผมต้องพูดตรงๆว่าเหมือนรถเขาถ่ายรูปอาจจะไม่ค่อยขึ้นนะในความที่เป็นรถสแตนดาร์ดเพราะว่าพอมาดูคันจริงเนี่ยเฮ้ยใช้ได้นะไม่ได้แย่เลยนะครับแค่พอเป็นรูปออนไลน์ผมรู้สึกว่ามันดูทื่อๆมันดูแบบหน้าเหมือนน้องง่วงเหมือนอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอดูคันจริงกันละกันนะครับรุ่นนี้เจนนี้นะครับการทำตลาดอย่างที่บอกนะครับเป็นขุมพลัง EHEV ทั้งหมดแล้วก็มีตัวเลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับตัว E EL แล้วก็ RS นะฮะโดยราคาค่าตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ description นะครับว่าแต่ละรุ่นทำราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อเขาเปิดตัวเนาะโดยวันนี้เราจะพาชมตัว RS กันก่อนนะครับผมเล่าเท้าความกันไปนิดนึงก่อนละกันผู้ชม Honda Accord Generation ที่11รุ่นนี้ผู้ชมพอเขาเปิดตัวออกมาแล้วเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างแรกหลักๆเลยคือการดีไซน์ผมมองว่าเส้นสายนะครับมีความเป็นรถยุโรปมากขึ้นคือดูตอนแรกนะผมยังคิดว่าเป็นตัว Audi A7 เลยใช่ไหมคือมันมีความคล้ายหลายๆจุดนะครับส่วนภายในเนี่ยก็จะเป็น Honda ในเจนใหม่คือเน้นการดีไซน์ที่เป็นแบบวายออกด้านข้างเน้นแดชบอร์ดที่กดต่ำลงแล้วก็เน้นกระจกที่มันกว้างมากขึ้นเดี๋ยวผมพาไปดูภายในละกันนะครับว่าเป็นยังไงทั้งหมด3รุ่นย่อยเนี่ยขุมพลังเดียวกันก็คือตัว EHEV นะครับเป็นเครื่องเบนซิน 2.0 ลิตรนะฮะ4สูบแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะฮะ1ตัวทำหน้าที่ปั่นไฟ1ตัวทำหน้าที่ในการส่งกำลังโดยอาวุธรวมสูงสุดเนี่ยอันนี้คือเท่ากันกับตัว CRV นะครับ207แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ย335นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าจี๊ดจ๊าดนะคือถ้าเกิดคุณเทียบกับตัว Civic EHEV เนี่ยอันเนี้ยแรงบิดจะเยอะกว่าด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเราจะพาไปลองขับกันอีกทีนึงละกันว่าฟีลเป็นยังไงดิสเบรก4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยนะฮะเป็นตัวแมคเฟอร์สันสตาร์ทเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงก์เหล็กกันโค้งนะครับ
รุ่นนี้มีความเป็นที่สุดหลายๆอย่างนะครับเช่นอะไรเครื่องเสียงโบสมีมาให้แล้วมีทุกรุ่นย่อยกล้องรอบคันมีมาให้ตั้งแต่ตัวกลาง EL ไม่ใช่เฉพาะแค่ RS แล้วรวมไปถึงเรื่องของระบบต่างๆเซนซิ่งให้มาครบทุกรุ่นแต่เหมือนเดิมนะฮะบายสปอตยังไม่มาผมบอกเสมอเวลา Honda เปิดตัวใช่ไหมผมต้องทวงเรื่องของระบบนี้ประจำรุ่นนี้ยังไม่มานะผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องมิติตัวถัง Dimension ละกันเมื่อคุณเทียบกันกับ Accord ตัว Gen 10ตัวเก่านะสำหรับ Generation ล่าสุดรุ่นนี้นะผู้ชมมิติตัวถัง Dimension นะครับ Accord เนี่ยความยาวจะอยู่ที่ 4,962 มม.ความกว้าง 1,862 มม.ความสูง 1,449 มม.แล้วก็ระยะฐานล้อหรือ Wheel Base เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 2,827 มม.นะครับ Ground Clearance หรือจุดต่ำสุดของตัวรถเนี่ยนะครับ134มม.ทั้งหลังเนี่ยความจุสัมภาระด้านท้ายเยอะขึ้นกว่าเก่านะอยู่ที่570ลิตรถ้าคุณเทียบกันกับเจนเก่านะครับคันเนี่ยความยาวตัวถังโดยรวมเนี่ยยาวขึ้นประมาณ68มิลหรือประมาณ6เซนนิดๆแต่วิวเบสสั้นลงประมาณ3มิลนะครับผมว่าอาจจะมาเรื่องของการดีไซน์ด้วยเดี๋ยวเราไปลองนั่งบอร์ดดีไซน์ตอนหลังกันดูซิว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็รุ่นนี้คือตัว RS จุดที่จะสังเกตได้เลยว่า RS คืออะไรฝาครอบจมูกข้างสีดำนะครับแล้วก็แบชเขียน RS นั่นเองแล้วก็ภายในโคมไฟหน้าเนี่ยแม้ว่าจะเป็นตัว LED เต็มระบบเปิดปิดปรับสูงต่ำออโต้มีให้ทุกรุ่นแต่ถ้าเป็น RS คุณจะมีระบบนะฮะไฟหน้าอัจฉริยะก็คือเวลาคุณวิ่งสวนกับคันอื่นแล้วมีการแยงตาเขาจะปรับรถทีละข้างถ้าเป็นตัวเปิดปิดไฟสูงออโต้เนี่ยที่มีในทุกรุ่นย่อยเนี่ยมันจะดับทั้งหมดเลยนะครับก็คือความชาญฉลาดมากขึ้นคันนี้ผู้ชมหลังจากที่เห็นนะเห็นในโลกออนไลน์ไม่สวยนะแต่พอดูคันจริงก็ดูดีขึ้นนะผมว่าถ้าไปแต่งเปลี่ยนล้อซะหน่อยนะผมว่าล้อในตัว RS ดูจืดไปนิดนึงฝากระโปรงเรามาเริ่มกันด้านหน้าดีกว่านะครับรุ่นนี้ฝากระโปรงมีการดีไซน์เหลี่ยมสันนี่ยกออกมา2เส้นแบบนี้ซึ่งคันนี้เป็นสีขาวการทำตลาดมีสีขาวนะฮะสีดำสีเทาแล้วก็สีเงินเป็นสีแบบพื้นๆน่ะยังไม่ได้มีสีแดงสีอะไรพิเศษนะเดี๋ยวรอดูว่าถ้าเกิดเป็นไมเนอร์เชนจะมีการเพิ่มหรือเปล่าแต่เนี่ยการทำตลาดล็อตแรกนะเป็นสีนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกทุกรุ่นย่อยนั่นเองนะครับเส้นสายด้านหน้าฝากระโปรงยาวใช้ได้เลยนะครับกระเถิบลงมาไฟหน้าเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูด้วยว่าการทำงานเป็นไงแต่เบื้องต้นเนี่ยคือมาในลักษณะเดียวกันกับ Civic อ่ะนะครับด้านข้างจะเป็นไฟหน้าตรงกลางไฟสูงซึ่งก็จะเป็นการทำงานของตัวไฟหน้าอัจฉริยะด้วยนะครับด้านบนตรงนี้เป็นไฟเดทัมและเร่งไลท์แล้วก็ขอบด้านข้างตรงนี้นะครับมีไฟที่มันแบบเหลืองๆแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่าเวลาทำงานแล้วมันจะเป็นไงเนาะส่วนด้านล่างของไฟหน้าจะเป็นสีดำด้านแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นสีดำเงานะครับลักษณะจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแบบตะข่ายแบบนี้ซึ่งข้างในเนี่ยมีตัวชัตเตอร์ด้วยนะมีม่านเปิดปิดอัตโนมัติตามหลักการทำงานของตัวรถนะคือถ้าเกิดคุณต้องการแอโรไดนามิกเนี่ยคุณก็ต้องปิดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดความร้อนสะสมมันสูงก็เปิดซึ่งมันเป็นการทำงานของตัวรถเขานะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้และมีให้ตั้งแต่ตัว EL อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ RS นะโลโก้ Honda นะครับมีพื้นสีฟ้าบ่งบอกว่าเป็นตัว EHEV แล้วก็แบตช์ RS ซึ่ง RS อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะจะมีความสดมากขึ้นชิ้นตรงนี้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้4จุดด้านหลังมีมาให้4จุดนะครับแล้วก็ลิ้นด้านล่างเป็นสี Cross Back ตรงนี้เป็นสีเงินๆตัดมาหน่อยแล้วก็ชิ้นด้านบนจะเป็นสีดำด้านเซ็นเซอร์ตรงนี้เนาะด้านล่างตรงนี้เล็กนิดนึงเอาจริงสีขาวก็ตัดนะฮะตัดการดีไซน์ใช้ได้เลยด้านหน้าตรงๆที่ผมล้อกันไปนะฮะว่าน้องเหมือนหน้าง่วงอ่ะใช่ไหมเหมือนง่วงไหมนี่คือด้านหน้าตรงของตัว All New Honda Accord นะครับอ่ะลองซูมเข้าไปดูสวยไหมก็ดูมันพรีเมียมดูมันผู้ใหญ่มากขึ้นกว่าเก่านะครับถ้าเป็นเจนเดิมเนี่ยจะมีความสปอร์ตกว่านี้ในมุมมองผมนะแล้วก็ตัวถังของรถคันเนี้ยรู้สึกว่าจะมาคล้ายๆแบบสไตล์แบบ Fastback แล้วเสาซีจะลาดๆนิดหนึ่งแต่ยังคงความเป็นตัวซีดานอยู่นะครับในส่วนของตัว RS คุณจะได้ล้อแบบนี้อ่ะที่ผมบอกไงว่าถ้าเป็น RS เนี่ยผมว่าล้อดูล้นๆไปนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าเขาจะทำเป็นดับเบิลคัทแล้วเนาะสเปคยาง23545 R18 ดิสเบรก4ล้อแล้วก็คุณสังเกตไหมว่าตัวยางเป็นมิชลิน e-primacy นะคือให้ยางแบบรถไฟฟ้ามานะลองดูว่าฟิลการขับจะเป็นไงนะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์ทแล้วก็อันนี้เป็นจุดที่อาจจะมีการเปลี่ยนลุคไปเลยนะครับก็คือชายกันชนด้านหน้าชายบันไดด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจะตกแต่งสีที่มันตัดกับตัวถังรถนะครับเส้นสายด้านข้างชัดเจนตรงนี้เลยฟิลเหมือนอะไรฟิลเหมือน Audi ป่ะนะครับเส้นบาร์เส้นสันนะครับคือมันมีความเป็นยุโรปมากขึ้นกระจกบังลมหน้ามีไวด์แองเกิลคาเมร่านะครับคันนี้ยังมีเซนซิ่งมาให้ครบแล้วก็มีให้ตั้งแต่ตัว E ตัวเริ่มต้นฝาเข้าจมูกข้างสีดำเงานะครับไฟเลี้ยวกล้องรอบคันมีมาให้แล้วก็เหมือนเดิม
ยังมี Honda Land Watch นะฮะกล้องส่องผีมีมาให้ก็คือแซวกันเนาะยังมี Honda Land Watch มาให้แต่อันเนี้ยมีความพิเศษแล้วตรงที่ถ้าเกิดคุณเปิดตัว Google Map จากระบบจอเขาเวลาคุณเปิด Land Watch แล้วตัวจอมันจะแบ่งแต่ถ้าเกิดคุณเสียบกับมือถือเหมือนเดิมนะเปิด Land Watch เสร็จปุ๊บใช่มั้ยมันบัง Google Map หมดเลยเหมือนเดิมนะฮะหลังคาเป็นตัวพาโนรามิกแบบนี้แล้วก็ชาร์คฟินถ้าเป็น RS จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็บริเวณตรงหน้าต่างจะเป็นกรอสแบ็กเสา B เป็นกรอสแบ็กนะครับมือจับเปิดประตูนี่กดตรงนี้ล็อกรถนะครับซึ่งตรงนี้เวลาจะเปิดนะฮะก็เอามือมาจับมิติตัวถังด้านข้างอ่ะคุณดูความเป็นตัวซีดานซึ่งมันจะมาเป็นแบบกึ่งเห็นป่ะกึ่งเป็นแบบฟาสต์แบ็กแล้วอ่ะเสา C ลาดๆนิดนึงแหละแล้วก็ประตูด้านหลังเดี๋ยวผมไปลองนั่งให้ดูรุ่นนี้มีม่านตอนหลังมาให้ทุกตำแหน่งแล้วก็มีแอมเบียนไลท์มาให้แล้วด้วยนะครับด้านหลังดิสเบรกเหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างเป็นตัวมัลติลิงก์พร้อมเหล็กกันโครงนะครับดูการเก็บงานหน่อยดิไอ้กรูเป็นไงดูในกรูหน่อยดิเฮ้ยแอคคอร์ดใช้ได้อยู่นะไม่ปล่อยเปลือยนะเป็นวัสดุแบบสักหลาดนุ่มๆนะครับแล้วตอนหน้าแหละตอนหน้าลืมดูตอนหน้าเอ้ยคุมมาหมดนี่คุมมาหมดไม่มีปล่อยเปลือยนะแน่นอนผู้ชมแฟกชิปต้องให้มาเต็มอยู่แล้วนะครับสภาพอากาศชักฟินนี่แล้วก็กระจกหลังมีตัวไล่ฝ้ามาให้พร้อมกับตัว RS เนี่ยจะมีสปอยเลอร์ดักเทลเสริมมาให้รถมันเต็มมากขึ้นแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ Honda Accord เนี่ยไฟท้ายลากยาวเชื่อมกันแล้วก็มีคันรมดำนะครับโลโก้ RS Badge EHEV นะครับไฟท้ายมันจะเป็นแบบระนาบเดียวกันกับโลโก้ Honda เลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเซ็นเซอร์มีมาให้4ตำแหน่งเหมือนกันนี่คือด้านหลังตรงของตัว Accord ทรงมันดูเป็นแบบฟาสต์แบ็คขึ้นเยอะเลยนะครับทรังหลัง570ลิตรวิสปริงดีดแรงเหมือนกัน570ลิตรสามารถพับเบาะจากตรงนี้ได้เหมือนเดิมตามสไตล์รถดีเซกเมนต์นะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีช่องไว้ดึงของได้นี่ยกขึ้นมาเป็นไงมีชุดปะยางฉุกเฉินนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะโดยฝาท้ายยังไม่ใช่ไฟฟ้าเต็มระบบนะเป็นไฟท้ายฝาท้ายไฟฟ้าแค่สปริงนะนี่คือภาพรวมดูดีขึ้นไฟท้ายด้านหลัง LED เต็มระบบทีนี้เราไปดูภายในกันต่อภายในเป็นดีไซน์ Honda ในยุคใหม่คือเน้นระนาบแนวกว้างแบบนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่ Civic FE แล้วกุญแจถ้าคุณซื้อตัว RS เนี่ยคุณจะได้คีย์การ์ดแบบนี้เหมือนเดิมก็คือพกไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับไม่ต้องมีกุญแจและมันแบบเกะกะอันเนี้ยสบายจุดแรกเลยผู้ชมสำหรับตัว RS เนี่ยภายในนะครับก็คือสีเดียวกันทั้งหมดทุกรุ่นย่อยแต่ตัวสติชชิ่งนะครับตัวพวงมาลัยตัวเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นสีแดงเพิ่มเติมเข้ามาถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นสีพื้นรุ่นเนี้ยวัสดุบุนุ่มรอบคันเยอะมากขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูแผงประตูเป็นไงวัสดุตรงนี้บุนุ่มนะฮะแต่มันไม่ใช่งานหนังนะมันเป็นวัสดุคล้ายๆเหมือนรีไซเคิลนะแต่มันดูนุ่มดีนะตรงนี้ก็นุ่มแอมเบียนไลท์นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด10สีมือจับเปิดประตูนี่เหมือนเดิมเบาะด้านหน้าเมมโมรี่มีมาให้2ตำแหน่งที่เท้าแขนเป็นหนังสังเคราะห์นะฮะสติชชิ่งแดงกระจกลงไฟฟ้า4บานนะครับที่ปรับประจุมองข้างที่ล็อกอะไรประมาณนี้ลำโพงตรงนี้ต้องบอกเลยชื่นชมนะครับโบส12ตำแหน่งมีมาให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วแต่เรายังไม่รู้ไงว่าราคาเปิดตัวเท่าไหร่3รุ่นย่อยโบสทั้งหมดเบาะนั่งดีไซน์เป็นไงสำหรับเจนนี้สไตล์คล้ายๆเดิมแต่รู้สึกว่าตัวหนังนุ่มแล้วก็ความพิเศษคือเบาะปรับไฟฟ้า8ตำแหน่งนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้ามีมาให้ด้วยแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศมีแค่คนขับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว EL ขึ้นมาหรือ RS นะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศเลยคนขับมีแอร์ลุมบ้ามาให้ด้วยพวงมาลัยเป็นดีไซน์ใหม่นะครับก็คือแนวเดียวกันกับตัว Civic แล้วก็ CRV นั่นแหละแล้วก็แดชบอร์ดจะเป็นแนวยาวจะมีตัวปุ่มควบคุมตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าเป็นปุ่มใหม่เนาะเดี๋ยวลองให้ดูเข้าไปนั่งกันสิปิดประตูลองฟังเสียงมาร์คเข้ามาเป็นครั้งแรกผู้ชมที่ดูนี่ RS ง้อตรงนี้คือแอมเบียนไลท์นะแอมเบียนไลท์จะอยู่ตั้งแต่จอตรงนี้ลั่นไปเรื่อยๆนะด้านข้างตรงนี้ก็มีตรงพื้นก็มีประตูก็มีนะครับเป็นครั้งแรกที่ Honda Accord นะครับจอกลาง 12.3 นิ้วบะเริ่มเลย Apple CarPlay and Auto แบบไร้สายได้ชุดมาตรวัดอันนี้เป็น 10.2 นิ้วนะครับส่วน Head Up Display ใช้กระจกนี้มีเฉพาะ RS นะครับ 11.5 เพราะฉะนั้นเต็มตามากๆแล้วก็แดชบอร์ดเป็นไงดูสิเห็นป่ะมันมาทรงคล้ายๆแบบ Civic อ่ะด้านบนวัสดุเดียวกันกับประตูอ่ะเป็นกึ่งนุ่มนะตรงนี้ก็กึ่งนุ่มช่องแอร์ตรงนี้ก็จะดูพรีเมียมกับพวก Civic กับ CRV นะสติชชิ่งสีแดงนะครับแต่ไอ้พวกปุ่มตรงเนี้ยเนี่ยสวิตช์ตรงเนี้ยนะครับเหมือนตัว Civic นั่นแหละปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็จอกลางเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูก่อนนะฮะอ่ะเปิดระบบไฟหน่อย3 2 1
นี่แล้วก็พอเปิดระบบไฟตัวเบาะเขาปรับมาตำแหน่งผู้ขับขี่ให้นี่จอใหญ่เลยเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเขาบอกว่าจอนี้เป็น Advanced Touch แล้วเฮ้ยสมูทดีนะเนี่ยดีเลยแล้วก็บอกไว้ก่อนรุ่นนี้นะครับจอกลางเนี่ยอัปเดต OTA ได้แล้วคือคุณสามารถอัปเดตพวกซอฟต์แวร์อะไรอย่างเงี้ยผ่านออนไลน์ได้เลยไม่ต้องเข้าศูนย์ยกเว้นแต่ว่าเป็นไฟใหญ่ๆก็อาจจะต้องไปเข้าศูนย์นะครับเนี่ยจอดีจอดีแต่เหมือนเดิมนะฮะกล้องรอบคันมีให้ EL แล้วก็ RS แต่ Blind Spot ยังไม่มีนะครับแล้วก็จะมีแค่ตัวเลนส์วอชที่เขามั่นใจนักมั่นใจนะดูซิว่าพอเป็นจอใหม่แล้วเลนส์วอชชัดขึ้นหรือเปล่ากดดูตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะ3 2 1ผมว่าไม่ต่างเดิมแต่แค่จอมันใหญ่ขึ้นจอมันชัดขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยนี่คือเลนส์วอชกดดูก็ได้เดี๋ยวจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็เปิดได้นะครับโอเคแดชบอร์ดตรงกลางเป็นช่องแอร์แล้วก็ด้านล่างตรงนี้เฮ้ยดูคันจริงผมว่ามันก็ล้ำดีนะอันนี้มันสามารถปรับได้ทั้งเรื่องของแอร์นะครับจะเป็นออโต้นี่เลือกเอาเลยคุณจะปรับเป็นระบบอุณหภูมินาฬิกานะฮะละลายน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเลือกอันนี้ก็คือตัวเซตติ้งสามารถเซฟได้8ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งมาสมมติคุณเลือกเป็นตำแหน่งที่1ก็จะเป็นโพซิชันผมแอมเบียนไลท์ของผมโหมดต่างๆของผมแล้วก็ถ้าเป็นตำแหน่ง2อาจจะเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้โดยเวลากดอย่างเงี้ยคุณก็เลือกได้นะครับเค้าเรียกว่าเป็นเหมือนแบบเนี่ยมีทั้งหมด8ตำแหน่งเซฟได้นะครับคล้ายๆเป็นค่า default ว่าเวลาคุณขึ้นมานั่งแล้วคุณอยากให้มันเป็นยังไงเนี่ยมีโหมดกลางคืนมีอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะอ่ะว่ากันไปนะแล้วก็การทัชตรงนี้มันคือพลาสติกแหละเนี่ยดูเสียงดิแต่ใช้ได้นะความสมูทความลื่นไหลนะครับตรงนี้เป็นหนังด้านล่างไวเลสชาร์จ USB Type C 2ตำแหน่งตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์สติชชิ่งสีแดงคันเกียร์อันนี้เหมือนเดิมถุงสีแดงนะครับแล้วก็ตำแหน่งของเกียร์เนี่ยเขาจะเอียงมาคนขับนิดนึงที่วางแก้วเป็นนาฬิกาทราย2ตำแหน่งแล้วก็จะเอียงลงมานิดนึงรุ่นนี้เป็นครั้งแรกคุณผู้ชมที่เขามีปุ่ม E ถ้าเกิดจำนวนไฟเต็ม capacity แบตเนี่ยมันอยู่ประมาณ1กิโลวัตต์มั้งเพราะว่ายังไม่ได้ออกตัวเลขมาเต็มๆถ้าไฟเต็มจริงๆกดปุ่ม E ตรงนี้สามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเพียวๆได้ประมาณ3โลนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขามีโหมดนี้มาเราสามารถกดโหมดชาร์จได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเป็นระยะเวลา1นาทีโดยที่ไม่หยุดเขาจะชาร์จไฟเข้ามาแบตให้มันวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ประมาณ1โลอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมานะครับแล้วก็ด้านบนกระจกหลังตัดแสงออโต้ไฟส่องสว่างเป็นไงทัชสกรีนว่ะนะฮะแล้วก็ที่บังแดดอันนี้เป็นผ้านะมีกระจกมีไฟเป็นวอร์มนะครับมีกระจกมีไฟหน้าจอเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับ 10.2 แล้วก็พวงมาลัยที่เราคุ้นชินกันนะครับกริปดีนะส่วน paddle shift อันนี้ก็ตามสไตล์ EHV คือมันปรับเซตการดึงเวลาเรายกคันเร่งมันจะหน่วงก็จะเจนไฟเร็วขึ้นมันไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์นะฮะอันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงฝั่งขวาก็พวกเซนซิ่งอะแดปทีฟผู้ทนทนต่างๆคุณมองแผงแดชบอร์ดนะครับโคกี้พีใน Honda Honda Accord ดูดีขึ้นนะงานนุ่มเขาทัชชิ่งเขาดีขึ้นจริงนะครับแล้วก็ลำโพงโบส12ตำแหน่งเครื่องเสียงยังไม่รู้เดี๋ยวรอไปขับนะครับว่ากันอีกทีนึงแต่เบาะนั่งสบายใช้ได้ทีนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อด้านหลังผู้ชมนี่ก่อนปิดคลิปเดี๋ยวเราพาไปดูระบบไฟกันทุกรุ่นย่อยคุณจะได้ม่านแบบนี้นะครับแต่ม่านมันดูแบบมันดูกองแก๊งมาหน่อยปะมันดูบางๆนะฮะแต่ด้านหลังตรงนี้ซอฟทัชเหมือนกันมีแอมเบียนไลท์มีอะไรต่างๆครบเลยแล้วครับแล้วก็ตัวเบาะหลังปรับเอนได้ไหมบนหลังปรับเอนไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมี ISOFIX ติดตั้งคาร์ซีทได้นะฮะล็อกใต้ตัวไหมไม่ล็อกใต้ตัวห้อยมาเหมือนเดิมนะครับมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งแอร์2ตำแหน่ง USB Type C 2ตำแหน่งซึ่งคันนี้เป็น Type C หมดแล้วนะนั่งตอนหลังก็รู้สึกว่ามันเอนเยอะกว่าเก่านิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตช์ไว้ควบคุมเบาะบอดี้สารตอน2ของ All New Honda Accord Gen 11กระจกตรงนี้อาจจะเล็กๆนิดนึงนะเพราะเขาสไตล์แบบสปอร์ตนะแต่ไฟทั้งหมดจะเป็นทัชสกรีนนั่งสบายขึ้นนะรู้สึกว่าเบาะมันก็นุ่มสรีระดีแต่แค่เบาะหลังมันปรับระยะไม่ได้แค่นั้นเองส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้คุณผู้ชมมาตรฐานนะแอร์แบ็กมีมาให้ทั้งหมด8ลูก ABS EBD Hill Assist มีมาให้ Honda Sensing นะครับไม่ว่าจะเป็น CMBS Collision Mitigation Braking System นะครับแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมชะลอเบรกมีมาให้Adaptive Cruise Control with Low Speed นะครับเวลาจับคันข้างหน้าเขาเรียกว่ารักษาระยะห่างนะพร้อมเบรกให้จนรถหยุดนิ่งมีมาให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าขยับมีมาให้กล้องรอบคันมีมาให้ตั้งแต่ตัวกลางแล้วก็มา RS นะครับรวมไปถึง Honda Lens Watch มีมาให้แล้วก็ตัวท็อปเนี่ยอย่างที่บอกว่าไฟหน้าก็จะมีตัวไฟหน้าอัจฉริยะที่มันจะเนียนมากขึ้นก็ถือว่าให้มาครบนะผมชอบตรงที่เป็นครั้งแรกที่หน้าจอใหญ่สุดและเนียนจริงอันนี้ใช้ได้เลย Bose 12ตำแหน่งมีมาให้ตั้งแต่ตัวถูก
นะครับแล้วก็เรื่องของเบาะนั่งปรับไฟฟ้ามีให้ทุกรุ่นแต่เบาะนี้ปรับไฟฟ้าจะมีเฉพาะตัว EL และ RS เราไปดูเครื่องยนต์กันต่อก่อนไปดูเครื่องเดี๋ยวเราเปิดระบบไฟดูซิว่าระบบไฟหน้าคันนี้เป็นยังไงนะครับนี่ไฟเลี้ยวฝาเข้าชมมองข้างเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนไฟหน้าล่ะถ้าเป็นตัว RS เนี่ยนะฮะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยจะเป็น sequential คือมันจะวิ่งออกด้านข้างแบบนี้นี่แล้วก็เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกไฟหน้าจริงๆเนี่ยคือซ้ายขวาตรงกลางคือไฟสูงนะครับและนี่คือถ้าเกิดคุณไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็น daytime running light นะครับการทำงานไฟหน้าเป็นแบบนี้นะครับอ่ะหน้าตาดูดีนะคันจริงอย่างที่บอกนะฮะเห็นในรูปไม่ค่อยสวยแต่พอมาดูคันจริงเอ้ยใช้ได้ว่ะแล้วคันมันยาวเกือบ5เมตรเนี่ยเวลาเปิดไฟหน้านะครับตัว LED light guiding จะเป็นโคมแบบนี้แล้วก็ไฟท้ายเลี้ยววิ่งเหมือนกันนี่นี่คือด้านหลังตรงทีนี้เราไปดูขุมพลังกันต่อเปิดฝากระโปรงนี่เพื่อนๆนะสปริงมาอย่างเนี่ยโชคมาอย่างเนี่ยไปโชคคู่ไว้ใช้ได้ไว้เปิดฝากระโปรงออกมานะครับมีแผ่นกันความร้อนขึ้นมาให้ตรงนี้ติดแล้วก็เป็นโชคคู่ซ้ายขวานะครับส่วนเรื่องของเลเยอร์เครื่องยนต์เนี่ยขออภัยนิดนึงนะฮะอาจจะเงาบังเนาะแต่ก็เป็นเซตติ้งประมาณนี้ก็เต็มเลยนะเครื่อง 2.0 เขาแล้วก็จะมีสายที่เป็นไฮวอลเทจเพราะคันนี้เป็นตัวไฮบริด EHEV รุ่นนี้ผู้ชมเขาจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ 2.0 ลิตรนะครับถ้าเป็นแค่เครื่องนะ147แรงม้า182นิวตันเมตรนะกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวตัวแรกทำหน้าที่ในการปั่นไฟอีกตัวทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนะครับโดยเอาพุทรวมคันเนี่ย207แรงม้า335นิวตันเมตรแรงม้าแรงบิดเท่า CRV แต่แค่คันเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์อาจจะไม่ได้มีช่วงที่มาช่วยในช่วงออกตัวเหมือน CRV เพราะฉะนั้นหลักการขับเหมือนอะไรเหมือน Civic EHEV อ่ะแต่แค่อันเนี้ยแรงบิดเยอะกว่านะครับแล้วก็เกียร์เป็น eCVT นะครับช่วงด้านหน้าแม็กซ์สันสตัดเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นมัลติลิงก์เหล็กกันโค้งดิสเบรก4ล้อความจุถังน้ำมันคันนี้ 48.5 ลิตรเอ้ยไม่ใหญ่นะแล้วก็เติมรองรับสูงสุดคือ E20 นะครับ E85 ยังเติมไม่ได้นะครับส่วนโหมด EV เนี่ยนะฮะถ้าเกิดไฟเต็ม capacity เนี่ยนะฮะเคลมมาว่าถ้าคุณไม่ได้ไปกระทืบคันเร่งแรงๆคุณสามารถวิ่งด้วยปุ่ม EV เนี่ยได้ไกลประมาณ3โลเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต่างจากพวก Civic หรืออะไรมากอาจจะไกลกว่านิดนึงนะครับแต่แป๊บเดียวเครื่องก็ติดแล้วนะแต่ความโดดเด่นของ Honda ที่เป็น EHEV เนี่ยทั้ง City EHEV HRV นะครับ CRV หรือว่าจะเป็นตัว Civic ก็ตามอัตราบริโภคน้ำมันค่อนข้างน่าประทับใจนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนการส่งกำลังเหมือน CRV นั่นเองนะครับอย่างที่บอกเนาะส่วนปุ่มที่เป็นรูปแบบที่ผมบอกอะถ้าเกิดคุณเปิดโหมดชาร์จนะในการวิ่งความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นระยะเวลาประมาณ1นาทีโดยที่ไม่หยุดเนี่ยเขาสามารถเจนไฟกลับแบตนะทำให้วิ่งได้ด้วยไฟฟ้าเนี่ยไกลประมาณ1โลนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหลักๆผมมองว่ามันมีความสดใหม่มากขึ้นมันเป็น EHEV ที่เอ้ยมันประหยัดแล้วมันเป็น full EHEV จริงๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของเครื่องเสียง Bose มีมาให้จอกลางใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะฮะแล้วก็ภายในผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมมากแล้วก็เหมือนเดิมคือทุกอย่างมีมาให้ครบหมดตั้งแต่รูปตัวเริ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ Bright Spot ก็ยังไม่มีมาให้นะครับก็ผมจะพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า Honda จะให้ Bright Spot มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ปกตินะผมพูดมา3ปีแล้วนะฮะตั้งแต่ตัว City ตั้งแต่ตัวรุ่นอื่นๆแล้วนะฝาถังน้ำมันเปิดออกมาเป็นไงเนี่ย E10 E20 เท่านั้นนะครับความจุ 48.5 ลิตรถ้าคุณเห็นแค่รูปเนี่ยมันสวยไม่เท่าคันจริงแม้ว่าบางอย่างมันอาจจะแบบติดๆขัดๆบ้างนะครับทีนี้เราปิดฝากระโปรงให้ฟังกันนะต้องปิดฝากระโปรงนะ3 2 1อุ๊ยแน่นอยู่นะนั่นอยู่ใช้ได้เลยเป็นไงบ้างนะฮะหลังจากที่พาไปชม All New Honda Accord Generation ที่11รุ่นล่าสุดนะครับผมว่านี้บอกเนาะต้องมาดูคันจริงคือถ้าเกิดคุณเห็นรูปในโลกออนไลน์ผมว่าไม่ค่อยสวยแต่พอมาดูคันจริงเฮ้ยใช้ได้นะมันดูหรูมันดูพรีเมียมมันดูมีความเป็นแบบ Fastback เป็นซาลูนคล้ายๆเหมือน Audi เหมือนรถยุโรปอะซึ่งโดยรวมแล้วถือว่ามาดีทีนี้เดี๋ยวไปรอดูการขับขี่ว่าจะเป็นไงแต่เบื้องต้นเนี่ยอัตราบริโภคน้ำมันน่าจะประทับใจไม่น้อยเลยนะครับก็ชื่นชอบเหมือนกันไหมคิดเห็นอย่างไรมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยใต้คลิปหลักๆโดยรวมประมาณนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องวิธีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ